สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแอนนาเผยถูกดาราสองคนดูถูกแถมติแตงโมแต่แตงโมทำแบบนี้จากไปแต่ความดียังอยู่เราดาราคนดังต่างออกมาแชร์โมเมนต์ระหว่างตัวเองกับแตงโมให้ฟังเรื่อยๆเช่นเดียวกับแอนนาเพื่อนซี17ปีของแตงโมได้เผยเรื่องราวสุดซึ้งในอดีตผ่านรายการตีท้ายครัวโดยแอนนาเล่าว่าหนูไปผับที่ทองหล่อและวันนั้นอ่ะหนูแต่งตัวไม่สวยเลยใส่เสื้อ50บาทจากตลาดนัดกระโปรง100บาทจากประตูน้ำและรองเท้าแตะหนูก็ไม่รู้มาก่อนว่าทองหล่อมันคืออะไรในร้านนั้นอะมีดาราประมาณ20กว่าคนแล้วมีดาราสองท่านไม่โอเคกับหนูบอกโมว่าโมพาเพื่อนมาดูการแต่งตัวของเพื่อนบ้างนะงานไม่ได้เหมาะกับเพื่อนนะให้เพื่อนออกไปก่อนไหมโมบอกว่าหนูขอโทษนะคะที่พาเพื่อนมาแล้วก็พาหนูออกไปกินข้าวต้มก็ชวนคุยเรื่องอื่นเพื่อพยายามปลอบเราว่ามันไม่เป็นไรนะที่เธอแต่งตัวมามันไม่ได้ผิดแต่ฉันผิดเองที่ไม่ได้บอกเธอก็กลับเลยพร้อมแอนนาท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ